ุกคนรู้หรือเปล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรใช่แล้วช่วงนี้คือช่วงโอลิมปิกโตเกียวนั่นเองและในช่วงนี้ Google ก็ได้สร้างเกมเพื่อเฉลิมฉลองโอลิมปิกของปีนี้ขึ้นมาและเกมนั้นก็คือการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของเจ้าเหมียวน้อยที่เดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้เกาะที่จัดงานโอลิมปิกโตเกียวขึ้นนั่นเองและก็เหล่าโยคัยที่จะเป็นสัญลักษณ์ประจำสีของทีมเราแต่ที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการออกเดินทางไปทั่วเกาะเพื่อรวบรวมม้วนกระพีทั้ง7จัดเหล่าแชมเปี้ยนจากปีที่แล้วในการแข่งขันจะมีเกมสนุกสนุกอะไรรอเราอยู่บ้างและการแข่งขันนั้นจะท้าทายแค่ไหนนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของเราการผจญภัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคือที่หนึ่งของกีฬาทั้งหมดในโอลิมปิกปีนี้กับผมเจ้าเหมียวลักกี้นั่นเอง มาอย่างกับอนิเมะคนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG S คัพตัมสวิตกิลกับเจ้าเหมียวลักกี้วันนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะแชมเปี้ยนเกาะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเหล่าเทพและโยคายรวมไปถึงสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆเพื่อจัดงานโอลิมปิกการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมานั่นเองสำหรับที่นี่ก็จะเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทาง Google เลยนะครับเพื่อเฉลิมฉลองโอลิมปิกโตเกียวนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่าในเกาะแห่งนี้จะมีมินิเกมที่น่าสนใจรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาที่น่าสนุกสนานมากแค่ไหนก็ไปท้าทายกันเลยมาเจ้าเหมียวลักกี้ถึงเวลาท้าทายกันแล้วยินดีต้อนรับสู่เกาะแห่งแชมเปี้ยนทุกๆ4ปีจะมีเหล่านักกีฬาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาร่วมแข่งขันกันที่นี่เดินหน้าไปที่ซุ้มประตูสีแดงแล้วเราจะทดสอบฝีมือกันเจ้ามาคัดเตอร์จะเป็นการทดสอบแบบไหนก็เข้ามาเลยเดี๋ยวพี่คนนี้กับเจ้าเหมียวลักกี้จะเป็นคนจัดการคว้าที่1มาด้วยมือคู่นี้เอง โอ้แค่ตีปิงปองเองไม่ใช่เหรอโอ้3เต็ม3ด้วยโอ้โหชิวๆเกมนี้ชิวๆบอกเลยแน่คะแนนที่1เดี๋ยวๆๆตีตรงขอบแบบนี้มั้ยตีตรงขอบแบบนี้เลยเหรอคุณพี่โอ้โหชิดขอบเลยเหรอครับจะชิดขอบได้มั้ยนี่แน่โอ้โหชนะแบบใสๆเป็นไงล่ะเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่คิดหรือเขาจะเป็นผู้ถูกเลือกถูกเลื่อนเรื่องอะไรเรามาแข่งกีฬานะไม่ได้แบบมาพิชิตจอบมารสำหรับตรงนี้ก็จะอธิบายแหละครับว่าในเกาะนี้ก็จะมีเหล่าแชมเปี้ยนทั้ง7ซึ่งทั้ง7คนก็จะครอบครองม้วนคัมภีร์โบราณไว้อยู่และถ้าเราครอบครองม้วนคัมภีร์โบราณทั้ง7ได้ก็จะคืนสมดุลกับสู่ดินแดนแห่งนี้นั่นเองถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะว่าไอ้เรื่องคืนสมดุลกับสู่เกาะแห่งนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะเกาะนี้มันโดนสร้างขึ้นมาแล้วก็ดูอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอหรือบางทีอาจจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนแบบเราเป็นแชมป์อ่ะมันต้องมีรางวัลสำหรับแชมป์ใช่ไหมล่ะมันมีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งเส้นทางเดินสลับไปสู้กับเหล่าแชมเปี้ยนคนอื่นๆนี่ก็จะตามที่เห็นเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นที่เราจะไปเผชิญหน้ากับเหล่าแชมเปี้ยนเราจำเป็นจะต้องมีทีมอยู่ก่อนเข้าร่วมทีมเพื่อดูลีดเดอร์บอร์ดอ๋อแล้วเหล่าโยคายก็จะโผล่มาเพื่อเชิญชวนเราเข้าร่วมทีมกันใช่ไหมนี่อยากอยู่ทีมสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวข้าเก็บความลับให้เองเข้าร่วมทีมสีเหลืองไม่ดีกว่าใครน่ะใครน่ะข้าชื่อว่าอินาริเป็นที่จอดเจ้าเล่มาสคอตของทีมสีเหลืองแค่มีเลขกลเยอะๆชีวิตก็จะมีสีสันแล้วท่านอินาริปกติเป็นอย่างนี้เหรอไม่น่ามั้งยังละกันครับขอดูทีมอื่นก่อนได้ได้เลยแต่จู่ๆไว้นะอย่าบอกใครนะว่าข้ามาที่นี่ท่านอินาริทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะสวัสดีเจ้าแข็งแกร่งพอที่จะเข้าร่วมทีมสีฟ้าหรือเปล่าใครเนี่ยข้าคืออุชิกระทิงแกร่งมัสคอตประจำทีมสีน้ำเงินความพยายามเป็นหนทางสู่ชัยชนะเจ้าจะฝึกฝนเก่งเข้าพวกเราใช่หรือไม่ขอไปดูคนอื่นก่อนแล้วกันนะครับว้าวเจ้าคนไม่รู้สิโนพลาดอะไรไปแล้วเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาเข้าร่วมกับปะไหมเดี๋ยวไม่ใช่สีเหรอใจเย็นๆก่อนนะต้องเป็นสีไม่ใช่เหรอไม่ใช่กับปะ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 กับอันนี้ไม่ได้มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับสีตัวเองเลยไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวขอไปดูทีมอื่นก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวกลับมากับปะโอ้อะไรของคุณเนี่ยสวัสดีสิทธิ์ใหม่แห่งทีมสีแดงใช่หรือไม่ใครนะ
ข้าคือคาราสุนกกาชั้นศูนย์มัสคอตของทีมสีแดงความรู้เป็นหนทางสู่ชัยชนะก็เป็นทีมที่เน้นหาความรู้เพื่อที่จะคำนวณถึงวิธีชนะใช่ไหมเอาตามตรงนะสำหรับเรื่องสีเนี่ยผมค่อนข้างเลือกยากแฮะคือแต่ละสีเขาก็มีจุดเด่นที่แบบน่าสนใจต่างกันอ่ะแบบมันอยากจะกดลุกเข้าร่วมทุกสีเลยนะแต่ถ้าเอาเน้นแบบเน้นอวยอย่างเดียวเลยผมขออยู่กับท่านอินาริแล้วกันยินดีต้อนรับสู่ทีมสีเหลืองภารกิจแรกของเจ้าคือตามหาและเอาชนะแชมป์ระดับตำนานให้ได้เดินไปตามเส้นทางเพื่อตามหาแชมป์และลงแข่งกีฬาหรือจะใช้เข็มทิศเพื่อช่วยในการเดินทางที่สะดวกขึ้นก็ได้นะขอให้โชคดีอย่าให้ใครจับได้นะแล้วนี่ท่านอินาริจะแบบทำตัวลึกลับซับซ้อนทำไมกันล่ะครับเนี่ยผมก็ขอขึ้นซ้ายบนก่อนละกันนะท่านอินาริตามมาด้วยเหรอกัปตันโยอิจิเป็นนักยิงธนูที่เก่งที่สุดในโลกเชื่อไหมเขาเคยยิงโดนพัดบนเสากระโดนเรือขณะอยู่บนหลังม้ามาแล้วนะจะบอกให้เฮ้เก่งขนาดนั้นเลยวันนึงข้าจะไปท้าชิงแบบตัวต่อตัวแต่วันนี้ข้ายังไม่ค่อยแข็งแรงพอแล้วนะซะงั้นไปท่านไม่รอไปแข่งยิงกับเขาดูก่อนล่ะอาจจะชนะก็ได้นะใครจะไปรู้โอเคจุดสำหรับท้าชิงแชมเปี้ยนก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละมีคัมภีร์ลอยไปลอยมาอยู่ด้วยก็เริ่มลุยกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับตอนนี้ท่านโยอิจิได้งานสอนแล้วครับแล้วก็ยิงไปแล้วครับผมแล้วก็เข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าสมแล้วที่แม่นอย่างคำล่ำลือโอเคกีฬาแรกที่เราเริ่มเล่นนั่นก็คือแข่งยิงธนูกติกาคือยิงเข้าเป้าให้ได้คะแนนมากที่สุดแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มการแข่งกันเลยดีกว่ามาเริ่มได้นี่ก่อนเลยก็ต้องรู้สึกว่าความเร็วธนูเรามันจะค่อยๆยิงทีละนิดทีละนิดเลยนะเนี่ยคูณ3เป็นไงล่ะตอนนี้คะแนนเราดำเรานำไกลเลยครับตอนนี้เรา800แล้วแต่ว่าเราต้องเร่งสปีดให้มากกว่านี้หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยแป๊บเดียวตีตื้นแล้วเหรอเนี่ยคุณสมแล้วจริงๆที่มันท่านโยอิจิเราก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเราก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกรู้สึกสปีดธนูจะเร็วขึ้นรู้สึกสปีดธนูเราจะเร็วขึ้นตามคะแนนยิ่งคะแนนสูงสปีดยิ่งเพิ่มโอเคถ้าอย่างนั้นก็ต้นเล่นวิชานี่สแปมเข้าไปพลังแห่งการสแปมธนูไม่มันต้องโดนสักดอกมันต้องโดนสักดอกอย่ามันต้องโดนบ้านแหละสแปมเข้าไปเราต้องได้คะแนนสูงสุดมันต้องโดนบ้างแหละนี่ขึ้นอย่างสูงตามไม่ทันแล้วสิท่านตามไม่ทันแล้วพี่นี่อะไรที่วิชาสแปมนี่ไงล่ะเรียบร้อยเย้ในที่สุดเราก็ล้มท่านโยอิจิได้แล้วแล้วก็ม้วนกับพีม้วนแรกได้มาแล้วทีแรกนึกว่าจะใช้วิชายิงรัวไม่ได้แล้วนะเนี่ยช่วงแรกๆมันจะให้ยิงช้ามากแต่ว่าหลังๆยิ่งคะแนนสูงเราจะยิ่งยิงรัวขึ้นแล้วนะก็ถือว่าดีอยู่มี NPC อื่นด้วยลองคุยกับเขาดูก่อนไหมลูกธนูเต็มไปหมดเลยท่านไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะเป็นสิเจ้าหนูลูกธนูเต็มไปหมดเลยเกะกะจริงๆข้าคือผู้เก็บลูกธนูหลวงท่านโยอิจิมอบหมายข้าให้รวบรวมธนูทั้งหมดเพื่อนำไปให้ท่านซ้อมยิงเป้าแต่มีลูกธนูมากมายเกินข้าคือเก็บไม่ไหวหรอกงั้นเดี๋ยวผมช่วยเองนะข้าจะช่วยท่านเก็บรวบรวมลูกธนูก็ได้นะเจ้าเนี่ยนะดูท่าจะไม่เคยหยิบลูกธนูสักครั้งในชีวิตเลยนะพวกอะไรกันลุงเนี่ยผมเพิ่งจะแข่งยิงธนูกับท่านโยอิจิเองนะเฮ้ยก็ข้าไม่เคยทำนะสิแต่ข้าพร้อมเรียนรู้นะก็ได้ข้าก็มีทางเลือกแล้วออกไปหาลูกธนูสีน้ำเงิน5ดอกแล้วนำกลับมาให้ข้านะให้ไวเลยนะก่อนดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าโอ้เดี๋ยวจุกว้ามาหนึ่งอันจุกว้ามาอยู่ตรงนี้ที่ทันทีเลยหนึ่งอันลูกธนูสีฟ้าได้มาแล้วเหลืออีก4ดอกโอ้โหนี่ไงโอเคผมว่าน่าจะง่ายกว่าที่คิดนะโอเคเจ้าได้ลองเดินทางไปรอบโลกหรือยังเจ้าเดินทางโดยคลิกไอคอนรูปกีฬาต่างๆในเมนูหลักเร็วกว่าที่เดินเท้าเยอะเลยนะฮะเฮ้ลุงหมายความว่าไงเฮ้ยอย่าบอกนะเอ้ยก็คือเราสามารถใช้วิธีวาร์ปนี้ได้เหรอเอ้าไม่ต้องเดินเองคลิกไอคอนก็พอโอ้ทำไมเพิ่งบอกแล้วแต่ว่าเราทำเควสอยู่แล้วก็ควรจะเดินสำรวจนะโอ้ยนะข้าจะทำยังไงดีเกิดอะไรขึ้นเหรอข้ายิงลูกธนูน้ำชอบไปสูงกว่าที่เคยก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอดีที่ไหนกันล่ะลูกธนูไปตกอยู่บนหลังคาปราสาทของท่านโยอิจิข้า
าอยู่ห่างจากน้ำขนาดนั้นไม่ได้หรอกข้าคนไม่เห็นลูกธนูน้ำส้มนั่นอีกแล้วเดี๋ยวข้าช่วยเองข้าจะหาทานขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ช่วยหยิบเอามาให้เจ้าได้นะสั่งงานไปเขาเป็นปลาเนี่ยก็พอเข้าใจได้เลยนะแล้วลูกธนูน้ำส้มนี่คือแบบถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เอาลูกธนูธรรมดามายิงเล่นแล้วมายิงฝึกซ้อมเอาลูกธนูน้ำส้มมายิงฝึกซ้อมเลยมันก็โอกาสหายอย่างเยอะเดี๋ยวนะเรือลำนี้มันอะไรเนี่ยมีแต่น้ำไม่มีใครอยู่อาศัยเลยเหรอขอรบกวนด้วยนะครับไงครับผมท่านกัปตันฝีมือการยิงสนุกของเจ้าน่ะประทับใจยิงนะแต่ข้าอยากดวลกันรอบหนึ่งนะเจ้าคนรู้นะว่าตามหาข้าได้ที่ไหนครับผมไว้ถ้าจะดวลอีกก็จะมาหาท่านนะครับแต่วันนี้ผมมาเก็บเจ้าสิ่งนี้ลูกธนูน้ำโชคต้องใช่แน่ๆไม่เห็นจะได้ลูกธนูอยู่ตรงไหนเลยสังเกตไปมันก็แค่ลูกธนูสีเขียวแต่ว่าบางคนเขาก็มีความเชื่อเรื่องโชคลางจากของที่ชอบหรือว่าสีที่ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันเนอะก็มีความเป็นไปได้ว่าการที่ธนูมันสีต่างจากพวกเนี่ยมันก็แบบมีความเชื่อว่าสีเนี่ยก็อาจจะนำโชคให้กับเราก็ได้นะเจ้าต้องไม่เชื่อแน่เลยแต่ข้าเจอลูกธนูแล้วนะลูกธนูอะไรหรอลูกธนูนำโชคที่เจ้าทำหายไว้บนหลังคาไงนั่นนานมากแล้วนะเนี่ยข้าเจอลูกธนูน้ำโชคอันใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเอาอะไรนะใช่สวยใช่ไหมล่ะไม่เห็นตาจะลูกธนูอื่นตรงไหนเลยฮัลโหลก็ใช่แต่อันนี้น้ำโชคนะข้ารู้สึกโชคดีเป็นพิเศษเลยวันนี้ข้าจะยิงธนูได้สูงขึ้นไปอีกกว่าเดิมก็ได้นะเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้สิโอ้ยเสียเวลาฟรีกับการตามเก็บลูกธนูเหรอให้ตายเถอะอะไรกับแกเนี่ยอ๋อนี่ไงพบแล้วลูกธนูสีน้ำเงินเอาให้ท่านผู้เก็บลูกธนูดีกว่าเขาจะต้องดีใจแน่ๆก็หวังว่าจะไม่ออกการแบบเดียวกับเจ้าปลานั่นแหละนะหวังว่านะนี่ครับโอ้ลูกธนูสีน้ำเงิน5ดอกรวดเร็วจริงๆเลยท่านโยอิจิต้องภูมิใจในตัวข้าเป็นอย่างยิ่งแน่แล้วผมล่ะพวกเราข้าหมายถึงภูมิใจในตัวพวกเราเป็นอย่างยิ่งแน่ขอบใจเจ้ามากเลยนะลักกี้ท่านโยอิจิจะได้เป็นแชมป์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกรู้สึกแบบไม่น่าช่วยเลยนะแต่ก็เอาเถอะถือว่านี่เป็นช่วงกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมล่ะเราก็ควรจะมีน้ำใจก็เฟื้อต่อกันต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นศัตรูก็ตามแล้วก็ควรจะแบบมีน้ำใจนักกีฬาใช่ไหมเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างได้ไหมโอเคงั้นพี่ต่อไปผมจะไปฝั่งนี้นะอ้าวว่าไงครับโอหญิงโอโตเมะประทับอยู่ที่วังวาลีที่แสนงดงามเจ้ามองเห็นที่นั่นได้จากสะพานสีแทนทอดตะวันตกที่จากที่นี่องค์หญิงทรงเชิญชวนให้ทุกท่านเล่นกีฬาอลาบามใต้น้ำกับท่านแต่ข้าแหวกว่ายตามคนอื่นไม่ทันเลยอ่ะกีฬาอลาบามใต้น้ำเหรออ้าวผมจะไหวไหมเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นอารมณ์แบบเกมเต้นรำอะไรประมาณนั้นใช่ไหมผมไม่ค่อยถนัดพวกเกมแนวเต้นบีทเพลงอะไรพวกนี้ด้วยสิน่าจะใช่แน่เลยโอ้วันนี้วังมังกรเหรอเนี่ยงดงามจริงด้วย อันนี้มันดูไม่น่าจะใช่เต้นระบำใต้น้ำเท่าไหร่นะไม่ใช่อาใช่การแข่งขันระบำใต้น้ำดูแล้วเหมือนการแข่งขันแบบเต้นดิสโก้มากกว่าโอเคว่าอันนี้น่าจะยากสำหรับผมแน่ๆเลยผมไม่ถนัดเกมแนวบีทเพลงเลยนอกจากอนหญิงแล้วยังมีเต่ากับข้างๆเรานั่งใครอ่ะอุลชิมะทาโร่ถ้าพูดถึงวันมังกรเนี่ยผมก็นึกถึงได้แค่คนเดียวแหละแถมมาพร้อมกับเต่าด้วยเฮ้ยเพลงมันอยู่นะนั่นไงเริ่มพลาดละผมจะเปลี่ยนมาใช้ลูกศรอีกทีนึงเมื่อกี้นี่ผมกด WASA แล้วแบบมันพลาดผมเลยเปลี่ยนมากดลูกศรดีกว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่ก็พลาดอยู่ดีโอ้ยเป็นชุดเข้ามาสิครับผมไม่แพ้ง่ายๆหรอกขอให้จะเป็นเกมที่ไม่ถนัดก็ตามงานนี้สู้ตายไม่ไหวสู้ๆหวังว่าอาจจะไม่หมดก่อนโอ้ย30,000 แต้มก็ไม่เบานี่ใช่แล้วล่ะ
มันยังไงการเต้นรำกับผมขอบคุณครับยอดได้ม้วนคัมภีร์ที่2มาแล้วโอเคตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ม้วนคัมภีร์แล้วเป้าหมายต่อไปของผมน่าจะไปที่นี่นะไปแข่งกับคุณพี่ทานานุกิว่าไงครับเส้นผ่านสู่เมืองทานานุกิมหานครของเกาะแชมเปี้ยนและเมืองบ้านเกิดของเหล่าแชมเปี้ยนกีฬาสเก็ตบอร์ดของเค้าขอให้หาเขาเจอแล้วกันนะเขามาจะแปลงร่างซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆในเมืองนะถ้าลองเล่นสเก็ตบอร์ดเจ้าอาจจะเก่งพอที่จะไล่ตามเขาทันก็ได้แหมสเก็ตบอร์ดเหรอมันแง่อยู่แล้วคนอย่างผมเนี่ยโอ้โหผมมีปูกระลันเพาะกล้ามอย่างนั้นด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว่าบรรยากาศเมืองมันคุ้นๆนะเนี่ยโอ้มันเป็นเมืองหลวงด้วยนะบรรยากาศมันให้ความรู้สึกเหมือนโตเกียวหรือเปล่านะแต่เขาจะใช้ดีไซน์ของเมืองโตเกียวก็ไม่ค่อยแปลกเลยนะเพราะว่าโอลิมปิกปีนี้จัดที่โตเกียวนี่นาเดี๋ยวค่อยมาสำรวจเมืองแล้วกันเราไปแข่งโอลิมปิกสเก็ตบอร์ดกันก่อนสเก็ตบอร์ดมันมีแข่งโอลิมปิกด้วยเหรอเรื่องจุติช่างมาเถอะเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหสเก็ตบอร์ดกอดใบไม้ด้วยแต่ว่าคุณทานานุกิเขาอยู่ในเหมือนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหม้อต้มอาหารหรือเปล่าแข่งสเก็ตบอร์ดกติกาโชว์ท่ายากเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดก่อนจะหมดเวลาโอเคแข่งสเก็ตบอร์ดแบบนี้นี่เองเข้าใจละโอ้มันเป็นฟิกเกอร์จะอ้อยอ๋อถ้าหากว่าล้มก่อนที่จะถ้าหากว่าโชว์ท่าแต่ว่าล้มเนี่ยก่อนที่จะถึงพื้นก็จะแบบนี่คุณคุณ9คุณเป็นหมื่นนี่ไงเป็นไงล่ะแป๊บเดียวถึงหมื่นแล้วถึงหมื่นผมค่อนข้างกดทีเลยผมค่อนข้างใช้คำว่ากดมั่วได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งสมาธิได้ก็คือเวลาล่วงเนี่ยต้องอ๋อคุณธนานุกิเองเฮ้ยได้ 50,000 ไม่ใช่ให้เมื่อกี้ให้ 50,000 หรือ 5,000 เฮ้ยจะฟลิปมันจะอ้อยเสียฟรีเลยค่อนข้างยากอยู่นะในการที่แบบถ้าอยากได้ท่าสวยๆเยอะๆเนี่ยขออย่าอ้อยเจ็บถ้าอยากได้ท่าสวยๆเยอะๆต้องรีบต้องกดปุ่มต้องกดท่วงท่ายมันทันเฮ้ยอะไรเด้งๆข้างล่างอ๋อนี่ไงกดทันตะกี้ใช่จริงด้วยถ้าเจอเขาเราจะได้ 5,000 ฟรีโอ้โหถ่ายใจดีนะเนี่ยเป็นไงหู90,000แล้วเอาถึงแสนเลยไหมเอาถึงแสนเลยไหมหมดเวลาก่อนโถเกือบถึงแสนอะเอาไปเจ้าได้คะแนนสูงมากขอบคุณครับได้คัมภีร์ม้วนมาแล้วเมื่อกี้นี่ทำแต้มเกือบถึงแสนน่าเสียดายโอ้โหงามงามก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยอ่ะดีกว่าไปโรงยิมตั้งเยอะเอาซะงั้นเตี๋ยวเรื่องไปฟ้องโค้ชนะนี่แอบไปหนีกินแล้วไม่กลับไปสู้ต่อใช่ไหมเนี่ยจะว่าไปผมนึกว่าเป็นร้านทาโคยากิเอ้าไม่ใช่เป็นร้านราเมงเหรอเนี่ยตอนนี้ฝั่งทางซ้ายเราได้เต็มแล้วเนอะแล้วก็ไปฝั่งทางขวาบ้านแล้วกันผมว่าจะไปที่ป่าก่อนดีกว่าไหมอ๋อไม่สิไปภูเขาก่อนดีกว่านี่เพราะว่าเรามีเควสที่ต้องไปที่นั่นอยู่ด้วยใช่ไหมว่าไงครับผ่านฟุคุโร่ชั้นกีฬาปีนผากำลังรอเจ้าอยู่ที่นั่นนะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครเคยปีนขึ้นไปถึงยอดของท่านได้เลยขนาดปักสายอย่างข้ายังไม่อาจเข้าใกล้ใครจะไปถึงกันเล่าโหขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยกีฬาปีนผาเหรอมันก็เป็นหนึ่งในกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่หลายๆคนชอบเล่นนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าโอลิมปิกเขาเอาอันนี้มาเป็นกีฬาด้วยเหรอ ใครบอกผมได้ก็ช่วยบอกผมทีแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นก็ลงแข่งเลยแล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวโอ้โหสร้างภูเขาสร้างทะเลเลยล่ะไม่แปลกใจทำไมคนถึงปีนไม่ขึ้นก็ดูสร้างเขาสิกติกาคือปีนให้ถึงยอดเขาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยโอเคโอ้ท่านฟุคุโร่มาผมจะปีนขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ดูความสูงทั้งหมด86
เมตรนี่ไงด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วโอ้ยโอ้ยใหญ่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 เฮ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวอุ้ยอุ้ยเกือบโอ้ยโอ้ตาโอ้ถ้าหาว่าโดนไปแค่ครั้งเดียวก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตอนเช็คพอยต์สินะยังดีนะเราเช็คพอยต์ไปแล้วโอ้โหแสดงว่าระหว่างทางขึ้นเนี่ยเราต้องหาเช็คพอยต์ด้วยไม่งั้นล่วงไกลแน่นอนโอ้ยนี่ไงเช็คพอยต์โอเคเฮ้ยเรามาถึงยอดแล้วว้ายโอ้ตแต่ว่าเออว่าไงท่านฟุกุโร่ผมมาถึงแล้วนะขอบคุณครับม้วนที่4แล้วโอเคเมื่อกี้นี้ผมทำเวลาเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะถ้าหากว่าจะเช็คคะแนนสติติตัวเองก็ต้องกดที่เข็มทิศใช่ไหมสติติเมื่อกี้นี้อ๋อไม่เอ๊ะเป็นคะแนนเวลาหรือเปล่าหรือว่าเป็นคะแนนความสูงน่าจะเป็นคะแนนความสูงมากกว่านะไม่นะแสดงว่าอันนี้เช็คไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราสำรวจเมืองหน่อยดีกว่ามาไงโอ้ยนกน้อยน่ารักอ้วนกลมบกเลยยินดีต้อนรับสู่สำนักฝึกปีนเขาเอ๊ะเป็นสำนักด้วยเหรอเนี่ยหมายถึงเรื่องการปีนเขาเป็นสำนักด้วยเหรออ๋อท่านฟุกุโร่อยู่บนยอดใช่ไหมเลยแบบไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยโอ้ยนี่อย่าบอกนะว่าเป็นลูกนกคู่อ่ะโอ้ตัวน้อยน่ารักเต็มไปหมดเลยเจ้ามาหาท่านฟุกุโร่แชมเปี้ยนกีฬาปีนผาสินะขอโทษด้วยนะแต่ท่านฟุกุโร่ยังอยู่บนภูเขาอยู่เลยอ่ะถ้ามีคนเดินทางไปหาเขาได้ทางที่ด้านบนสำนักจะมีที่พิเศษรออยู่อ๋อมีพื้นที่พิเศษอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยมีแสดงว่ามีห้องลับสิท่าโอ้หน้าไปเยือนนะเนี่ย นี่โอลิมปิกนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่บ้านกันมากกว่าลืมกีฬาลืมกีฬาอื่นไปได้เลยเกมนี่แหละแจมแมวอะไม่นะข้าจะแพ้ไม่ได้ว่ายล่ะเขาไม่ลายหน่อยเถอะเจ้าเอาชนะกีฬาท่าน7ชนิดได้หรือยังอีกพักหนึ่งถึงจะชนะนะครับตอนนี้ก็ได้มา4ละที่เขาเล่นน่าจะเป็นเกมนี้น่าสนุกดีนะเสียดายที่ไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะเศร้าเลยเออจริงๆผมก็อยากเล่นนะอันนี้น่าจะเป็นหมากโกะหรือเปล่านะน่าจะเป็นไม่ได้น่าจะเป็นเกมหมากโกะนะตึกบ้านหลังนี้อ๋อเอ้ยกำลังฉลองวันเกิดกันอยู่เลยท่านแม่ยอดสตรีแห่งเขาอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวนางก็มาจะลูกรักข้าอยากเจอยอดสตรีแห่งเขาเดี๋ยวนี้ขอโทษนะเจ้าคือแชมเปี้ยนใช่ไหมช่วยออกไปตามหายอดสตรีแห่งภูเขาให้ข้าได้ไหมนางควรต้องมาแสดงในงานวันเกิดของลูกชายข้าเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วอ่ะอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยเองละกันขอบใจนะนางใส่ชุดสีม่วงกับสีทองอ่ะฮะสรุปสีม่วงหรือสีทองครับอาจจะเป็น2สีเลยก็ได้ตามที่ได้ยินก็น่าจะอยู่บนภูเขานั่นแหละเนอะว่าไงกับปากคุงกับปากพูดกับปากเขาจะพูดอยู่แค่คำเดียวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วยตามหาแล้วกันเอ๊ะถ้ำนี้ระวังตัวด้วยนะถ้ำเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใกล้แล้วจะพายหล่นทานง่ายๆเลยล่ะขนาดนั้นเลยโน่นี่น่าจะเป็นทางไปสู่ยอดเขาแน่เลยเอยู่บนที่ห่างไกลจากทุกสิ่งดีจะตายมีคนนี่แบบไม่ใช่คนแบบอยู่บ้านแต่เป็นคนหนีมาอยู่คนเดียวคนปีวิเวกว่าข้าไม่เห็นคนจากข้างนอกเลยอ่ะเข้ามาถึงที่นี่นานมากแล้วอ่ะยกเว้นผู้เฒ่าเต่าคนนั้นน่ะที่พยายามจะไปถึงยอดอ่ะไม่อ่ะเขาไม่ได้พยายามจะไปถึงยอดเขาปีวิเวกไปอยู่คนเดียวท่านผู้เฒ่าเต่าคนนั้นน่าจะแบบอย่าสายชิลแบบชอบอยู่กับธรรมชาติชิลๆคนเดียวอะไรแบบนั้นล่ะเนาะอ๋อตรงนี้มีทางเดินด้วยอ๋อนี่ไงใช่แน่เลยเมื่อกี้นี่เห็นชุด4ชุดอยู่ขอโทษนะเจ้าคือยอดสตรีแห่งภูเขาใช่ไหมไม่ใช่น่ะจริงเหรออย่ามาทำให้ข้าไปที่งานเลี้ยงเลยนะข้าเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กอ่ะข้าไม่ใช่ฮีโร่ตัวจริงหรอกเด็กๆจะต้องเกลียดข้าแน่ๆการเป็นฮีโร่น่ะไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะต้องไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดแต่หมายความว่าเจ้าจะต้องออกไปเผชิญหน้าแม้ว่าจะรู้สึกหวาดผวามากแค่ไหนก็ต้องหากล่ะก็จริงนะเจ้าพูดถูกคือเหมือนว่ายอดสตรีแห่งภูเขาจะต้องเรียนรู้อะไรอีกในมากมายจากเจ้าบ้างแล้วล่ะนะขอบใจนะข้าไปละเฮ้ยอ่ะประโยคเมื่อกี้นี่แบบ
จับใจผมมากเลยนะก็ถูกอย่างที่ลักกี้พูดนั่นแหละคนที่เป็นฮีโร่นะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กลัวอะไรเลยแต่ว่าเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเลยถูกเรียกว่าเป็นฮีโร่ต่างหากล่ะว้าวยอดสตรีแห่งภูเขาสุดยอดไปเลยถ้าไม่ได้เจอเจ้าข้าคนแย่เหมือนกันนะเนี่ยลักกี้เจ้าคือแชมเปี้ยนตัวจริงเรื่องแค่นี้เล็กน้อยหน้าไม่เป็นไรหรอกยอดสตรีแห่งภูเขาก็นั่นแหละครับจริงๆแล้วทุกคนเองก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เหมือนกันขอแค่มีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวกับตัวเองถ้าหากว่าเราสามารถข้ามผ่านความกลัวนั้นและทำสิ่งที่อยากทำได้เราก็จะได้เป็นฮีโร่แล้วล่ะนะ ว่าไปนั่นทางไปเมืองยักษ์ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละนะเพราะว่ามันมีรูปของสองพี่น้องยักษ์อยู่เป็นไงครับหลายต่อหลายครั้งพยายามโค่นเหล่ายักษ์แฮนโอนนี่ในกีฬาลักบี้และไม่มีใครทำสำเร็จเลยวันนี้ยักษ์มีการแข่งขันกับมูโมทาโร่ของเพื่อนด้วยเจ้าลองไปรวบรวมทีมกับเขาดูสิการแข่งขันลักบี้เหรอโอ้ก็เหมาะสมกับกีฬาของยักษ์ดีแล้วนะได้ยินมาว่าบนเกาะนี่มีกีฬา7ชนิดแต่ทำไมเจ้าต้องอยากเล่นกีฬาชนิดอื่นที่ไม่ใช่ลักบี้ด้วยล่ะฮะพวกยักษ์เนี่ยชอบเล่นลักบี้มากเลยใช่ไหมเนี่ยกระต่ายลิงนกอ๋อไม่ใช่หมาหรือว่ากระต่ายไม่นะเกิดอะไรขึ้นเหรอโมโมทาโร่หัวหน้าทีมของเราหายตัวไปอ่ะเราจะไปลงแข่งโดยไม่มีเขาไม่ได้นะวันนี้มีการแข่งนัดสำคัญด้วยเราต้องแย่แน่เลยอ่ะใจเย็นนะทุกคนเดี๋ยวข้าจะไปช่วยตามหาเขาเองเจ้าจะช่วยเราเหรอนี่สินะเพื่อนร่วมทีมที่ดีเจ้าจ๋อเห็นโมโมทาโร่ครั้งสุดท้ายตอนกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือของภูเขาปีนผาน่ะเราต้องกลับไปที่ภูเขาปีนผาเหรอเนี่ยแต่ว่าถ้ารวบรวมทีมไม่ครบก็แข่งลักบี้ไม่ได้สินะถึงแม้จริงๆแล้วมันจะไม่เกี่ยวกันก็เถอะเอาเป็นว่าเรากลับไปที่ภูเขาก่อนแล้วกันเพื่อที่จะตามหาโมโมทาโร่อ๋อลูกท้ออะไรอ่ะลูกพีชเหรอไม่ใช่ต้องลูกท้อสิโมโมทาโร่จะต้องผ่านแถวนี้มาแน่ๆเดี๋ยวนะให้ตามลูกท้อไปเพื่อตามหาโมโมทาโร่เหรอเนี่ยอ่ะเจอละอยู่นี่เองโมโมทาโร่โมโมทาโร่เจ้าอยู่นี่เองอ้าวสวัสดีลักกี้เจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเจ้ากำลังเตรียมตัวแข่งลักบี้ทุกคนเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะไม่เห็นต้องเป็นห่วงเลยข้าแค่กลับมาหาพ่อแม่ข้าเฉยๆเองท่านพ่อท่านแม่นี่คือเจ้าเหมียวลักกี้นักกีฬาฝีมือดีที่ข้าเคยเล่าให้ฟังไงเดี๋ยวเรายังไม่เคยแข่งลักบี้เรายังไม่ได้เริ่มแข่งเลยนะแสดงว่าจริงๆผมควรจะไปแข่งก่อนแล้วค่อยมาคุยตรงนี้สินะเนี่ยมันเลยแปลกๆเลยสวัสดีลักกี้เดี๋ยวจะเจอกันสักทีนะพวกเราได้ยินเรื่องของเจ้ามามากเลยนะโมโมทาโร่รู้สึกขอบคุณเจ้ามากเลยจริงเหรอยินดีที่ได้พบทั้งสองท่านครับพวกเรากลับไปแข่งลักกี้กันดีกว่าระวังปวดยักษ์สาด้วยนะอย่าลืมเอาลูกพีชไปฝากเพื่อนด้วยลูกท้องครับไม่ใช่ลูกพีชจริงด้วยขอบคุณครับท่านแม่แล้วเจอกันใหม่นะอ๋อเขากลับกันไปกันแล้วแสดงว่านี่เป็นบ้านของโมโมทาโร่สินะเออใช่คุณตากับคุณยายที่เลี้ยงดูโมโมทาโร่อยู่ที่นี่โอเคก็กลับไปที่จุดแข่งลักบี้กันมาไปดูซิว่าทีมเขาพร้อมที่จะแข่งหรือยังนะโมโมทาโร่จะกลับมาแล้วพวกเราเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะขอโทษนะทุกคนอันนี้ลูกพีชเอามาฝากด้วยล่ะลูกพีชขอบทข้าเลยอร่อยจังขอบใจนะลักกี้ที่ช่วยตามหาโมโมทาโร่มาให้ข้ายินดีไปอย่างยิ่งเพื่อทีมของเราข้าขอกินลูกพีชได้มาได้สิขอบคุณโมโมทาโร่แต่จริงๆมันควรจะเป็นลูกท้อนะไม่สิจริงๆมันควรจะเป็นขนมอะไรนะเอ๊ะขนมที่โมโมทาโร่ใช้ในการให้เหล่าสัตว์เชื่องและกลายเป็นเพื่อนกันเนี่ยชื่อว่าอะไรนะดังโง่ไม่ก็ไดฟุกุปะอันนี้ผมจำไม่ได้จริงฮะใครจำได้บ้างบอกผมทีผมลืมชื่อขนมที่โมโมทาโร่ใช้จริงๆนะเนี่ยลืมแบบลืมเลยอะแต่จำได้แค่มันเป็นขนมที่โดเรมอนใช้บ่อยๆโอเคไปแข่งลักบี้กันเลยดีกว่าโอ้โหลุ้นลักบี้เป็นลูกท้อด้วยไปพวกเราปุ๊บว่าแต่ฝั่งยักษ์เนี่ยมันจะตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยจะชนะไหวไหมเนี่ยกติกาคือหลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้วก็เหล่าศัตรูเพื่อ นำลูกท้อหรือลูกลับบี้เนี่ยไปยันอีกฟาดหนึ่งของสนามให้ได้โอเคนี่เป็นการแข่งแบบทีมไปกันเถอะพวกเราจะต้องชนะเหล่ายักษ์สาใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะโอ้ยไม่ให้จับง่ายๆไม่ให้จับง่ายๆหรอกไม่ให้จับง่ายๆไอ้บาเลียนี่หน้ากากไล่เรายักษ์สาไม่กลัวใช่ไหมล่ะโอ้โหเขาไม่กลัวแล้ว
เดี๋ยวอีเมาใหม่ใหม่เก็บใหม่รอบกลัวใช่ไหมล่ะกลัวใช่ไหมไปเลยโมโมทาโร่โมโมทาโร่โมโมทาโร่ไหนทำได้โมโมทาโร่โมโมทาโร่สมแล้วที่เป็นหัวหน้าทีมโมโมทาโร่ชนะแล้วอันนี้เอาไปหมุนกับพีหมุนที่5ได้มาแล้วเฮ้ยการแข่งขันนี้นี่ลุ้นตัวโก่งเลยแต่สนุกดีนะก็วันว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกนะนะว่ามีพี่ยักษ์อยู่ตรงนี้ด้วยจากจุดนี้มอนเห็นทั่วทั้งเกาะเลยล่ะแต่ข้าอยากเล่นรับบีนนะเอ้าแล้วมาอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะครับไม่ไปเล่นล่ะว่าไงคุณพี่มีอะไรหรือเปล่าเป็นยักษ์ที่ยากจริงเลยนะไปไหนใครก็กลัวเล่นรับบีมาหลายปีขนาดนี้ข้ายังทำตามความฝันไม่ได้แน่ๆความฝันอะไรเหรอเจ้าฝันเนี่ยจะทำอะไรงั้นเหรอข้าอยากไปเป็นเชฟทำขนมปังอยู่ที่เมืองทานานุกิตั้งนานแล้วข้าอยากใช้พละกำลังไปกับการนวดแป้งจะมีอะไรทำให้คนมีความสุขมากกว่าการกินของอร่อยๆล่ะจริงมากดีจังเลยนะทำไมเจ้าไม่ลองไปทำตามความฝันดูล่ะใครจะยอมให้ยักษ์สาไปอยู่ที่เมืองล่ะไม่มีใครยอมจ้างข้าหรอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมช่วยเองผมจะช่วยไปดูที่เมืองทานานุกินะว่ามีใครสนใจอยากจะจ้างเชฟทำขนมปังใหม่แบบคุณไหมโอ้เยี่ยมเลยขอบใจเจ้ามากเลยนะข้ามีความเชื่อมั่นในความฝันของข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้ใช่แล้วล่ะอย่าเพิ่งลัดทิ้งความฝันนะเดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแรงเขาไม่ฝันของนายเป็นจริงเองโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยหูสำนักวิ่งกระลาออกกระลากายเต็มที่เก่งมากทุกคนทำได้ดีมากเลยโอ้พี่เนี่ยน่าจะเหมาะกับการเป็นหัวหน้าทีมสีน้ำเงินมากเลยนะโอ้โหไดจิหายไปไหนเนี่ยท่านกำลังมองหาใครเหรออ๋อลูกศิษย์คนใหม่ของข้าไม่ยอมมาออกกำลังกายกับข้าสิจะคนขี้เกียจหาทางหนีชั่วโมงออกกำลังกายอยู่เรื่อยเลยแล้วแบบนี้จะเห็นผลได้ยังไงกันฮะข้าจะไปตามหาเขาอยู่หรอกแต่ข้ากำลังดูแลสิคนอื่นอยู่การฝึกเป็นเรื่องสำคัญนะงั้นเดี๋ยวข้าช่วยตามหาเองแล้วกันผู้ชนะจะต้องคิดแบบเจ้าแน่ล่ะไดจิมันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทานตะวันออกแล้วนะ คือรู้อยู่แล้วว่าอยู่ไหนแต่ว่าออกไปรับไม่ได้เพราะว่านั่นแหละกำลังฝึกสอนคนอื่นอยู่แล้วเนอะแต่ว่าไอ้ไดจิถ้างั้นก็จิ้งแมวอ้วนตอนนั้นน่ะดิโอ้โหหมอนั่นนี่เองที่แบบอะไรนะบอกว่าหนีการฝึกไปกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ร้านขายขนมปังสินะมีอะไรเหรอข้าทำขนมปังมานานแล้วดูเหมือนจะถึงเวลาที่ข้าจะต้องเลิกทำขนมแล้วล่ะข้าอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณในที่อบอุ่นเสมอจะได้พักผ่อนโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วถ้าเป็นที่ที่อุ่นจนร้อนเลยล่ะยิ่งอุ่นยิ่งดีสิจะไม่มีที่ไหนในใจเลยล่ะข้ามีเพื่อนที่อยากทำขนมปังแต่เขาโอ้เยี่ยมไปเลยความฝันบ้าบินค้นค่ากำลังจะเป็นจริงแล้วพาเพื่อนจำมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยนะข้ายังไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับเขาเลยคือว่าเขาเป็นยักษ์เนี่ยแล้วไงน่ะขอแค่เขามีใจรักที่จะทำขนมปังก็เพียงพอแล้วอยากจะเจอเขาเร็วๆจังเลยนะตอนแบบนี้แหละมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะเป็นใครหน้าตายังไงฐานะขนาดไหนขอแค่เรามีความรักที่จะทำในสิ่งที่เราชอบที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงไม่ว่าเราจะเป็นใครเราก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้แต่ก็นะก็ต้องมีคนคอยสนับสนุนด้วยไม่ใช่ว่าเราจะทำคนเดียวได้ทั้งหมดนะเหมือนกับที่เรากับลัคกี้กำลังช่วยพี่ยักษ์ได้มาสานต่อร้านขนมปังกับคุณป้าลิงที่จะไปพัดร้อนนั่นแหละนะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปหาพี่ยักษ์เรามาคุยกับเจ้าจอมขี้เกียจไดจิกันก่อนละกันงามงามงามสวัสดีเจ้าคือไดจิใช่ไหมใครถามน่ะเจ้าควรกลับไปออกกำลังกายต่อนะไม่โค้ชส่งเจ้ามาเลยโหดร้ายจริงๆเลยอ่ะโค้ชรอเจ้าอยู่ขณะที่เจ้ากำลังมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่แบบนั้นนะข้าอยากไปออกกำลังกายจะตายแต่ว่าข้าลืมเอารองเท้าวิ่งมารองเท้าไม่ดีออกกำลังกายไม่ได้หรอกเอ้ยแย่แล้วเจ้าลืมรองเท้าไว้ที่ไหนเนี่ยลัคกี้เชื่อที่หมอนี่พูดด้วยเหรอถ้าหมอนี่ลืมรองเท้าจริงมันจะเดินมาถึงที่นี่ได้ไงอ่ะเดินเท้าเปล่าเหรอลืมไว้ที่ชายหาดมาราธอนโน่นไกลมากเลยนะใครจะไปเอาให้ล่ะคอยดูแล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปเอามาให้เองโอ้ให้มันได้งี้สิให้มันได้แบบนี้สิ
ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวไปเอามาให้ยังไงเราก็ต้องไปที่นั่นอยู่แล้วทานผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวไปหยิบมาให้นะรออยู่ตรงนี้เลยแต่ก่อนที่จะไปแถวชายหาดขอย้อนกลับไปดูพี่ยักษ์ก่อนละกันนะเรามีข่าวดีจะเอามาให้เขาข้ามีข่าวดีเชฟทำขนมปังในเมืองทานานุกิเขากำลังจะเกษียณอายุแล้วเขายินดีที่จะมอบร้านต่อให้กับเจ้าจริงเหรอไม่อยากเชื่อเลยไปกันเถอะเขารอเจ้าอยู่นะทุกอย่างกระทันหันมากเลยข้าทำได้จริงเหรอเนี่ยข้าจะจากบ้านเกิดและทุกอย่างที่รู้จักไปหรือเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าข้าทำขนมปังไม่เก่งล่ะถ้าข้าถึงบ้านขึ้นมาล่ะไม่เคยมีใครบอกว่าการทำความฝันให้เป็นจริงอ่ะเป็นเรื่องง่ายหรอกข้าที่ทุกอย่างมาที่นี่เพื่อทำตามความฝันเหมือนกันทุกอย่างท้าทายมากและข้าก็เติบโตขึ้นมามากและก็ไม่เสียดายอะไรเลยข้าเชื่อในตัวเจ้านะจะต้องเป็นเชฟทำขนมปังที่เก่งที่สุดเท่าที่เกาะนี้เคยมีมาแน่นอนเจ้าเชื่อในตัวข้าเหรอซาบซึ้งเหลือเกินได้สิได้เลยได้ยินแบบนี้แล้วข้าก็มีใจพึดสู้แล้วเอาล่ะงั้นไปกันเลยเถอะแล้วเจอกันที่เมืองทานานุกินะเอ้ยเย้ยแล้วคุณป้าวะมานี่เลยเหรอการเกษียณอายุที่เกาะโอ้นี่ดีกว่าที่ข้าฝันไว้สิอีกนะเนี่ยหลายล้อไปด้วยลาวาร้อนละอุตลอดทั้งวันจะมีอะไรผ่อนคลายไปมากกว่านี้อีกแล้วชอบอบแซวหน้าใช่ไหมเนี่ยแล้ววาร์ปกันทันหันแบบนี้เลยงั้นพี่โอนี่ก็น่าจะไปทำงานที่ร้านขนมปังแล้วล่ะขอไปเยี่ยมดูเขาหน่อยแล้วกันนะการทำขนมสนุกที่สุดเลยแหละทุกคนมีความสุขมากๆเจ้าพูดถูกนะลักกี้ข้ามีความสุขเหลือเกินข้าทำตามความฝันให้เป็นจริงได้สักทีไม่ขนาดนั้นหรอกยังไงก็ยินดีที่ได้ช่วยให้ความฝันของนายเป็นจริงนะพี่โอนี่การทำตามความฝันน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ถ้าหากว่าเรามีความกล้ามากพอเราก็จะสามารถฟันฝ่าแล้วก็ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้แล้วนะนี่มันก็จะสอดคล้องกับเควสแรกๆที่ผมทำด้วยใช่ไหมเควสของคุณหญิงแห่งภูเขานะ ก็เหมือนกับว่าเราได้กลายเป็นฮีโร่ไปแล้วหรือเปล่านะการทำตามความฝันเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการจะทำตามความฝันให้เป็นจริงเช่นเดียวกันแล้วนะเอาล่ะก็ไปถึงชายหาดแล้วมัวแต่พูดคุยเล่นพวกอิจิมุน่ะชอบวิ่งแข่งกันบนชายหาดมากเลยถ้าเจ้าวิ่งกับพวกนั้นแล้วก็ระวังสิ่งกีดขวางด้วยล่ะคิจิมุเหรอก็รู้สึกคุ้นชื่อโยคัยตัวนี้นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นโยคัยประเภทไหนมีความสามารถอะไรถ้าใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็บอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะต้นไม้ใหญ่การชายหาดเหรออ๋อนี่คืออิจิมุสินะย้ายเดี๋ยวโอเคมาวิ่งแข่งมาราธอนกันกติกาคือหลบหลีกสีกีดขวางแล้วก็วิ่งไปให้เร็วที่สุดเข้าใจละโอ้โหคนลงแข่งกันเยอะเลยเดี๋ยวนะมันมีคนที่แบบไม่ได้แข่งด้วยเท้าตัวเองด้วยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไอ้ที่มันอยู่บนอะไรนะลากเลื่อนนั่นมันคืออะไรเดี๋ยวใครก็ได้อธิบายหมดทีเข้ามาแข่งนี่คือยังไงเนี่ยแล้วคนอื่นก็ถือใบไม้มาด้วยนะโอ้ยมันตีหน้าแล้วโอ้ยชนเข้าไปโอเคก็มีสกิลที่ทำให้แบบสามารถให้ลักกี้เหมือนจะเป็นแมวนินจาเนี่ยก็มีสกิลแบบล่องหนหลบหลีกสิ่งกีดขวางโอ้แต่ว่าเราต้องเดินบนพื้นโอ้ยโดนบนพื้นเท่านั้นนะไม่งั้นความเร็วมันลดอ่ะโอ้คือแตะพื้นทรายนิดเดียวความเร็วก็ลดแล้วยิ่งชนวันนี้ยิ่งลดก็ไม่ใหญ่เลยเฮ้ยเราอยู่ที่2เนี่ยที่1ไปไกลมากเลยตามไม่ทันน่ะโอ้โหได้แค่ที่2อ่ะเอาใหม่อีกทีได้มั้ยโอเคยังไงก็ต้องเอาใหม่ไม่งั้นถือว่าไม่ผ่านมาต้องได้ที่1ให้ได้ลุยต้องกดใช้สกิลหลบหลีกบ่อยๆแล้วก็ต้องพยายามวิ่งอยู่บนทรายด้วยเนาะไม่ใช่แล้วต้องพยายามวิ่งอยู่บนทางด้วยไม่งั้นความเร็วตกควบเลยอุ้ยจะปูพวกนี้มันโอ้โหนี่เลยความเร็วสูงสุดย่าโอ้ยเจ็บโอ้ยความเร็วสูงสุดครั้งนี้แหละต้องไปที่หนึ่งไว้เจ็บเกินปวดปูกับปลาหมึกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยถามจริงย่าโอ้เร็วได้ไม่เท่าไหร่ก็ชนนู่นชนนี่แล้วตายเด้อโอ้ยเอ้ยยาเจอที่หนึ่งอุ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยอันนี้เหนื่อยมากเลยได้ม้วนคัมภีร์ม้วนที่6มาแล้วโอ้สนุกมากเลยแต่ก็เหนื่อยมากเลยนะการแข่งขันมาราธอนเนี่ยอันนี้ไงรองเท้าที่หาอยู่มีคนจะเป็นรองเท้าของไดจิสินะว้าวดูใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยข้ารองเท้าคู่นี้กลับไปให้ที่ร้านพี่เตี๋ยวดีกว่าไปเอารองเท้าไปคืนเอาล่ะมาหาเจ้าไดจิกันย
ังอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมแน่นอนได้เจ๊ได้รองเท้ามาแล้วนะได้เจ๊งำงำงำได้จี้มีข่าวดีข้าเจอรองเท้าของเจ้าแล้วนะอ๋อข่าวดีเนาะทีนี้เจ้าก็กลับไปฝึกที่โรงยิมได้แล้วล่ะก็อยากไปอยู่หรอกนะแต่ว่าแต่อะไรอีกล่ะถ้าไม่มีกระบอกน้ำมันจะออกกำลังกายได้ยังไงล่ะก็จริงนะเจ้าต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยในก๋วยเตี๋ยวมีน้ำซุปข้าอยู่ที่นี่ดีกว่าจะได้ดื่มน้ำเพียงพอข้าว่าหากระบอกน้ำให้เจ้าได้นะข้าจะไปดูที่ร้านสะดวกซื้ออ้อดีเลยทางใต้มีร้านอยู่ร้านนึงอ่ะเจ้าเหมียวนี่ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเขาขี้เกียจ เป็นคนไม่อยากออกกำลังกายแต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะถ้าไม่อยากออกกำลังกายแล้วจะไปสมัครโรงยิมทำไมเป็นลูกศิษย์คือการที่เขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ใหม่เนี่ยแสดงว่าเป็นคนเขาเป็นคนตั้งใจไปสมัครเองก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันหรือทีแรกเขาควรจะคิดอยากจะออกกำลังกายเพื่อให้หุ่นตัวเองดีขึ้นแต่ออกไปออกมาไม่ไหวแล้วก็เลยยกเลิกมากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่ายินดีต้อนรับมีอะไรให้ข้าช่วยไหมสวัสดีข้ากำลังมองหากระบอกน้ำอยู่อ่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเหรอเราสั่งกระบอกน้ำให้มาส่งเพิ่มตอนนี้กำลังมีเยอะเลยล่ะอยากได้อันไหนก็เอาไปเลยอ๋อขอบใจมากเลยนะแค่อันเดียวก็พอแล้วไม่เอาหน้าเอาไปอีกสิเอาไปสัก10อันเลยก็ได้นะดีใจที่ได้ช่วยนะขอบคุณนะถ้าอยากได้เพิ่มก็กลับมาอีกได้นะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะสั่งมาเกินล็อตใช่ไหมเนี่ยฮะคือแบบสั่งมานิดหน่อยแต่ว่ามันล้นล็อกก็เลยแบบเอามาให้เราฟรีๆตั้ง10อันเนี่ยเอามาทำไมขนาดนั้นเฮ้ยหวังว่าไดจิจะเลิกมีข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกายสักทีนะไดจิไดจิงำงำงำไดจิมีข่าวดีข้าได้กระบอกน้ำมาเยอะเลยล่ะเจ้ามีน้ำดื่มเพียงพอเป็นอาทิตย์แน่แน่อ๋อข่าวดีเนาะทีนี้เจ้าก็กลับไปฝึกที่โรงยิมได้แล้วกูอยากไปอยู่หรอกนะแต่ว่าแต่อะไรอีกล่ะข้ออ้างเยอะนะนายเนี่ยข้าไม่มีผ้าโชว์หัวนำโชคอ่ะข้าจะออกกำลังกายได้อย่างไรล่ะถ้าไม่มีผ้าโชว์หัวนำโชคนะแย่จังเจ้าไปทำหายที่ไหนล่ะก็ผ้าปลิวตกไปในบ่อน้ำแล้วก็มีปลามากินเข้าไปแล้วก็ปลาก็ระเบิดตู้มโอ้ยคออ้างแบบนี้นี่ลักกี้ฟังขึ้นได้ไงเนี่ยฮะไอ้นี่เชื่อด้วยเหรอเนี่ยใช่น่าเสียดายที่ผ้านั้นหายไปตลอดกาลแล้วไม่ต้องไปตามหาหรอกนะเราจะยอมแพ้หรือยอมให้ผ้าโคตรหัวเขาเหรออ๋อคือเรามีผ้าโพกหัวเอาให้เขาด้วยเหรอข้ามีข่าวดีนะข้ามีผ้าคาหัวผืนหนึ่งมาให้ข้าพกไว้เป็นเครื่องรางน้ำโชคเสมอเลยข้ายินดีจะมอบให้เจ้านะโอ้โหเจ้าจะให้ข้าจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้วสหายนักกีฬาก็ต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วสิเจ้าเห็นข้าเป็นนักกีฬาจริงๆเหรอข้าเอาแต่หนีการฝึกซ้อมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก่อนทัพก็ต้องเดินด้วยท้องและเจ้าก็เต็มไปด้วยศักยภาพโอ้ขอบใจมากเลยนั้นลักกี้ที่เชื่อมาในตัวข้าข้าจะกลับไปที่โรงยิมเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหแล้วก็จบลงด้วยที่ลักกี้สามารถให้เขากลับที่โรงยิมได้สินะจะบอกว่าลักกี้เนี่ยมีน้ำใจนักกีฬาเกินร้อยหรือว่าจะบอกว่าเขาใส่ซื่อดีนะเนี่ยแต่ก็ดีนะที่ความใส่ซื่อหรือความเป็นนักกีฬาของลักกี้เนี่ยช่วยทำให้คนที่ขี้เกียจไม่กล้าที่จะเข้าโรงยิมเนี่ยมีความกล้าที่จะพยายามทำให้ตัวเองเป็นนักกีฬาจนได้แล้วนะเขาก็คนสมัครตอนแรกๆเนี่ยคนอยากจะเป็นนักกีฬาแหละแต่พอเห็นว่าไม่ไหวก็เลยยกเลิกแต่พอเห็นลักกี้เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยมีไฟที่จะกลับมาเป็นนักกีฬาต่อแล้วนะก็ยินดีกับเขาด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วในโรงฝึกเนี่ย ออกกำลังกายอยู่เลยนี่นาหืมยับจิบจับจิบจับเป็นไงโค้ชรู้สึกยังไงบ้างกับไดจิคนใหม่กำลังกายล้นจริงข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าไปทำอะไรกับไดจิมาแต่ข้าเห็นเขาแบบฝึกหนักไม่มีพักเลยช่วงเวลาแบบนี้แหละที่ทำให้โค้ชรู้สึกหายเหนื่อยน้ำตาจะไหลดีใจด้วยนะครับโค้ชก็หวังว่าไดจิจะเป็นแบบนี้ไปได้ตลอดแล้วนะก็พยายามเข้านะไดจิคงเอาล่ะทีนี้ก็ไปสู่สถานที่แข่งขันครั้งสุดท้ายได้แล้วล่ะนะก็ก่อนที่ผมจะเข้าไปแข่งกีฬาเนี่ยผมรอบนี้ผมน่าจะแบบไปสำรวจเมืองก่อนเนื่องจากว่าถ้าหากว่าแข่งอันนี้เสร็จน่าจะเป็นการจบแล้วตาเจ้าเสิร์ฟแล้วโอ้ท่านเทนงูหลับปุ๋ยเลย
ว่าแต่สำนักตีปิงปองนี่ไม่มีใครอยู่เลยฮะจริงๆผมคิดว่าสำนักตีปิงปองเนี่ยคนที่จะมาฝึกเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นคนของสำนักสีแดงซะอีกนะเนี่ยแต่ว่าสำนักสีแดงอยู่ที่เมืองสำนักสีแดงอยู่ที่เมืองยักษ์แท้ๆที่เป็นชาวกาลาสุแท้ๆแต่ว่ากลายเป็นว่าที่ที่อยู่ที่เมืองเนี่ยจะเป็นคนของท่านอินาริทีมสีเหลืองแล้วนะที่นี่คือศูนย์ประชาการของเราอย่าไปบอกใครนะมันต้องเป็นความลับด้วยเหรอครับลือกันหนาหูว่ากีฬาชนิดนี้มีความยากมากและซับซ้อนมากไปทั่วเกาะเลยนะอ๋อหมากโกะสินะเล่นด้วยกันมาหาคนเล่นด้วยอยู่เล่นด้วยกันมาเอาไม่เล่นเหรอแย่จังข้าฝึกฝนต่อไปวันนึงข้าจะต้องเอาชนะแชมเปี้ยนและเอาคัมภีร์มาจนได้ฝึกฝนต่อไปนะครับเจ้าได้รับคัมภีร์มามากพอที่จะเข้าสู่ห้องสมาชิกชั้นสูงแล้วที่เหลือขอบคุณเจ้าที่พยายามอย่างหนักนะแสดงว่าเราเข้าไปเจอหัวหน้าได้แล้วสินะโอ้มีเหล่าเทพจิ้งจอกและปีศาจจิ้งจอกอยู่เต็มเลยจุดแข่งระบำใต้นะมี3เพลงอ่ะจริงเหรอมี3เพลงเหรอเอ้าเราเล่นไม่ได้แค่เพลงเดียวเองโอ้อาจจะย้อนกลับไปลองเล่นเพลงอื่นดูเนาะเจ้าเจอลานสเก็ตลับหรือยังลานสเก็ตลับเหรอเอ๊ะมีลานสเก็ตอยู่ที่นี่ด้วยเหรออยู่แถวไหนแล้วนั่นน่ะนักวิ่งทานไกลชอบไปอยู่แถวหาดลับเจ้าเคยไปหรือยังหาดลับเหรอจริงๆตอนนั้นผมก็เจ เทพจิ้งจอกอยู่ตนหนึ่งเนอะเหมือนเขาจะทำปิงปองไม้ตีปิงปองหายผมก็เลยไปเก็บให้แถวๆหาดอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้นะหาดลับที่ว่าการเพิ่มพลังเป็นกุญแจสู่ชัยชนะในกีฬาลับบี้ก็เป็นกีฬาการเน้นพละกำลังนี่เนอะโอเคไหนมีใครพูดอะไรบ้างอาจจะได้ข้อมูลดีๆมาก็ได้นะแบบข้อมูลสถานที่ลับให้ลองไปดูเล่นยิ่งหลบหนีสิ่งกีดขวางได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งวิ่งมาราธอนได้เร็วขึ้นเท่านั้นอ๋ออันนี้รู้แล้วเพราะว่าเราแบบชนนู่นชนนี่รัวเลยก็เลยทำให้แบบเสียความเร็วไปเยอะแต่ก็ยันอุตส่าห์แบบชนะมาได้ในรอบที่2เลยนะจริงๆอยากชนะในครั้งแรกเลยมากกว่าระวังที่จับสีเขียวบนภูเขาปีนผานะมันชอบร่วงหล่นลงมาอันนี้รู้เลยมันอันเล็กนิดเดียวมันเลยชอบร่วงใช่ไหมแล้วตรงนี้เจ้าได้รับคัมภีร์มากพอที่จะเข้าสู่ห้องสมาชิกชั้นอีลิตแล้วหัวหน้าทีมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เจอเจ้าอ๋อท่านอินาริแล้วเหรอเอ๊ะจะว่าไปคนที่เราเจอตรงลานกว้างนั่นน่ะเขาไม่ใช่ท่านอินาริใช่ไหมแสดงว่าท่านอินาริโอ้สมกับเป็นท่านอินาริเนี่ยดูปั๊บก็รู้ปุ๊บเลยว่าเนี่ยแหละท่านอินาริตัวจริงดูตัวใหญ่แล้วก็ดูมีราศีกว่าคนอื่นเยอะเลยแสดงว่าหัวหน้าทีมคนอื่นเองก็น่าจะเช่นกันเนาะโอ้ลัคกี้ข้าได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามามากนะข้าคือหัวหน้าทีมสีเหลืองข้าภูมิใจในสิ่งที่เจ้าทำให้กับทีมของเราเป็นอย่างมากตอนนี้ทีมสีเหลืองขึ้นอันดับ1ฮะจริงเหรอท่านโอ้เจ้าทำได้ดีแล้วรักษาฝีมือต่อไปจนจบทีมสีเหลืองจะได้ชัยชนะในโอลิมปิกบนเกาะแชมเปี้ยนครับท่านอินาริจะพยายามรักษาตำแหน่งให้ดีที่สุดเลยครับเอาล่ะถ้างั้นเราก็ไปท้าชิงกับแชมเปี้ยนคนสุดท้ายกันเลยดีกว่าเอาล่ะนี่คือสถานที่แข่งที่สุดท้ายของเราถ้าชนะแชมป์ที่นี่ได้เราก็จะได้ม้วนคัมภีร์มาครบแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเรานี่แหละคือแชมเปี้ยนของเกาะแห่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแข่งตีปิงปองกับท่านเทนงูนะก็สู้สุดฝีมือมาท่านเทนงูเอ้ยเดี๋ยวโอ้พัดขนาดนี้นี่จะมันไม่ใช่ตีปิงปองแล้วมาท่านเทนงูผมไม่ยอมแพ้หรอกผมจะต้องได้แชมป์ให้ได้ว่าแต่ขาดเราไม่พูดเรื่องนั้นแล้วกันโอ้แต่ว่าสุดยอดเลยถึงจะนี่สินะที่เขาเรียกว่าสปิริตนักกีฬาไอ้พลาดไปหนึ่งละมันเอียงขอบไปผมไม่กล้าตีนี่แน่3แต้มละ3ต่อ1โอ้โหแต่ตั้ง30แต้มเลยเหรอโว้ยเกือบเลยมาสิครับว่าแต่ว่าไปแล้วแบบปกติเขาตีปิงปองกันทีเดียวหลายๆอันแบบนี้หรอครับท่านมันไม่ใช่แล้วมั้งมันไม่น่าใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วโอ้โหสมแล้วที่เป็นท่านเทนงูโอ้โหมาเป็นพายุปิงปองนี่แหละแต่มันไม่ผิดกฎหรอท่านนี่นะก็นับเป็นตีปิงปองก็เลยไม่นับว่าผิดใช่มั้ยนี่นะโอ้ยมันเยอะไปวันนี้มันก็เยอะไปท่านวันนี้มันก็เยอะไปนะ
มาสิมาสิกะ19แล้ว19แล้ว19แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นชุดอุ้ย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 มันเยอะไปแล้วนะครับมาอีกแค่3เท่านั้นแค่3เท่านั้นจะสะได้ดูจะสะได้ดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ปีนะชนะแล้วในที่สุดหมุนกับพี่วันสุดท้ายได้มาแล้วและเมื่อรวมคัมภีร์จนครบจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคืนสมดุลสู่เกาะที่ว่าเฮ้เฮ้อุ้ยดอกสกุล่าเหรออ๋อที่ว่าคืนสมดุลสู่เกาะเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับงานเลี้ยงเพื่อแสดงถึงชัยชนะของเรามากกว่านะงับดังโง่อร่อยโหสุดยอดเป็นภาพที่สมกับเป็นรางวัลของผู้ชนะจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานฉลองมากกว่าจะเรียกว่าเป็นการคืนสมดุลสู่ก่อนนะก็คือใครที่รวบรวมม้วนคัมภีร์จนครบ7แล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าได้จบการแข่งขันอย่างเป็นทางการและมาจัดงานฉลองเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการแข่งขันโอลิมปิกของปีนี้นั่นเองนะครับผม ก็เป็นการเฉลิมฉลองใต้ต้นซากุระที่สวยงามมากๆเลยยังไงก็ตามก็เป็นเกมที่เล่นสนุกมากๆเลยล่ะครับผม ได้มาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็อยากให้ทาน Google สร้างเกมอะไรแนวนี้อีกกับเทศกาลอื่นๆด้วยเช่นกันนะเนี่ย สนุกมากเลยครับก็บอกเลยว่าการที่เกมเนี่ยถูกทำขึ้นมาเป็นภาพ8บิตเนี่ยไม่ได้ลดความสนุกของเกมลงไปเลยแถมยังสร้างเนื้อหามาได้น่าติดตามและน่าเล่นมากๆด้วยเอาตามจริงแล้วผมน่าเล่นเควสไปเยอะมากเลยนะนอกจากภารกิจหลักเนี่ยภารกิจรอนผมแทบเล่นครบทุกอย่างบนเกาะนี้เลยนะแต่ผมไม่สามารถใส่ทุกเควสมาให้ทุกท่านได้ดูได้จริงๆเพราะว่ามันเยอะมาก คือผมใช้เวลาในการเล่นเกมเนี่ยไป1ชั่วโมงกว่าเลยนะเกือบ2ชั่วโมงแน่เพราะว่าเควสลองเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็เนื้อหาน่าติดตามมากด้วยถ้าผมไม่ตัดออกเนี่ยคนจะได้ดูกันไป1ชั่วโมงไม่ก็เกือบ2ชั่วโมงกันแน่ๆก็เป็นเกมที่เล่นเพลินเล่นสนุกมากๆเลยละครับผมถึงแม้เควสลองเนี่ยมันจะไม่ได้ขอนขวัญรันวันอะไรแต่ก็สนุกมากเลยกับเนื้อหาที่เขาได้สร้างไว้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ดีสอดแทรกแนวคิดแล้วก็เนื้อหาคติสอนใจต่างๆที่เข้ากับธีมโอลิมปิกในช่วงนี้มากเลยละครับก็นอกจากเนื้อหาทั่วไปแล้วยังมีเนื้อหาทานภาพด้วยจะเห็นว่ามีตัวละครหลายตัวเลยนะที่เป็นคนพิการแต่ก็ยังมาลงแข่งโอลิมปิกนะซึ่งมันก็ตรงโจทย์กับเควสที่ผมได้เล่นไปในวันนี้ที่ผมเอามาใส่ทั้ง3เควสเลยก็คือเควสของคุณหญิงหุบขาวทั้งเควสของที่ยักษ์ทำอาหารแล้วก็เควสของเจ้าไดจิแล้วนะหรือแม้แต่เจ้าลักกี้เจ้าลักกี้เองก็ยังเป็นแค่เด็กตัวน้อยแต่ก็ยอมละทิ้งสิ่งต่างๆเพื่อออกเดินทางมาสู่เกาะนี้เพื่อที่จะทำตามความฝันของตัวเองก็เป็นความกล้าหาญที่ผมเชื่อว่าเนื้อหาจัดเกมเหล่านี้ที่ผมเก็บเอาไว้ให้อยู่ในคลิปของผมเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนมีความกล้าที่จะทำตามความฝันให้เป็นจริงแม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามผมเองก็จะขอไปอีกหนึ่งกำลังใจที่จะขอให้ทุกคนที่กำลังพยายามทำตามความฝันขอให้ทำสำเร็จและทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ครับสู้ๆนะครับผมอ๋อแล้วก็เกมนี้ยังมีเนื้อหาอีกมากมายเลยนะครับที่น่าสนใจแต่ผมไม่ได้ใส่มาด้วยเพื่อที่คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปแล้วนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปลองเล่นเนื้อหาเหล่านั้นที่ผมไม่ได้เล่นก็อย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับเป็นเกมเล่นฟรีหน้าเว็บของทาง Google นะครับผมอย่าลืมสมัครทีมสีเหลืองด้วยนะครับ ยังไงก็ตามสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มารับชมการแข่งขันโอลิมปิกของผมและเจ้าลักกี้กันในวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันกับคลิปนี้รวมไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกที่กำลังจัดขึ้นอยู่ที่โตเกียวตอนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปเชียร์เหล่าผู้เข้าแข่งขันที่กำลังแข่งกันอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปแบบไหนก็รอติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาริกาโตะกุไซมาสุ สายโยนาระมินาซัง